วันนี้ดิฉันขอตั้งต้นที่ท่าเรือปากบาราอำเภอละงูจังหวัดสตูลนั่งสปีดโบ๊ทพุ่งกรีดแบบปลอดภัยสุดๆ20นาทีก็มาถึงอุทยานแห่งชาติตะรูเตาแล้วค่ะเกาะตะรูเตาเป็นเกาะขนาดใหญ่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่คุมขังของนักโทษการเมืองและยังเป็นแหล่งซ่องสุมของโจรสลัดแต่วันนี้เรื่องราวทั้งหมดได้กลายเป็นประวัติศาสตร์และตำนานที่เล่าขานเพื่อเพิ่มสีสันให้การมาเที่ยวอิ่มเอมใจยิ่งขึ้นถ้าเบื่อชีวิตในเมืองกรุงแล้วอยากมาเรียนรู้อดีตการงานราชทัณฑ์ของไทยพร้อมเล่นน้ำทะเลใสๆเดินเล่นบนหาดทรายสวยๆหรือเดินขึ้นมาชมวิวสุดสายตาพาโนรามาแบบนี้ก็ต้องชวนพี่น้องพ้องเพื่อนมาเยือนตะรูเตาได้เลยค่ะ